นายจิลลีชวินประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือว่า AIB ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกัน ประชุมบลูมเบิร์กอาเซียนบิส s s ส m m i t ที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมประธาน AIIB ที่ได้นำพาองค์กรให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียจำนวนมากขณะเดียวกันประธาน AIIB ก็กล่าวยินดีกับนายกรัฐมนตรีที่นำรงตำแหน่งนี้อีกครั้งโดยเห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของประเทศไทยเรื่อยมา สำหรับความร่วมมือในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีหลายประเทศในภูมิภาคที่ต้องการแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจึงสนับสนุนให้ AIIB มาเป็นหุ้นส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับอาเซียนและสร้างความร่วมมือในกรอบ a อ็กเมผ่านการให้เงินกู้หรือว่าการเข้าร่วมสมทบทุน a อ็กเมเพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและ a อ็กเมเติบโตไปพร้อมกัน ประธาน a i b มั่นใจว่าประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาอีกหลายๆด้านโดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงของภูมิภาคในอนาคตธนาคาร a i b จึงพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างสำคัญต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ครับ